ความเจ็บป่วยความยากจนความไม่รู้สาเหตุของการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีของมนุษย์จุดเริ่มต้นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อมวลชนผู้ยากไร้ช่วยเขาเพื่อให้เขายืนได้ด้วยขาตนเองพระปณิธานของสมเด็จย่ายังคงดำรงอยู่และเดินหน้าต่อไปยังไม่หยุดยั้งปฏิบัติการเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่หายไปให้กลับคืนมาปฏิบัติการเพื่อให้พวกเขามีทางเลือกทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนพวกเขาเรียกตัวเองว่าทีมงานแก้จนภารกิจของพวกเขาคือปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในตำบลเทิดไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลป่างานหนักที่อยู่ตรงหน้าคือแก้ปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านหวาดหวั่นและต่อต้านหลายปีก่อนบู่ข้องแย่ปีนหญิงอาขาวัยกลางคนได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านพญาไพรเล่ามาชีวิตของเธอค่อนข้างลำบากเพราะไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองแต่โชคดีที่ญาติของเธอแบ่งที่ทำกินให้ต้นชาผลิใบอ่อนให้เก็บเกี่ยวแต่ทว่าไร่ชาผืนนี้อยู่ติดกับป่าต้นน้ำบุคคลทำไรอยู่ว่าไงมีอะไรเหรอกำลังปลูกต้นชาเสริมอ่ะผมจะมาคุยเรื่องพื้นที่ทำกินน่ะอะไรนะคุยเรื่องอะไรนะทางโครงการสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาจะให้พื้นที่ด้านบนเป็นป่าต้นน้ำแล้วก็จะจัดพื้นที่ทำกินให้ไปอยู่ข้างล่างแทนเป็นไปไม่ได้มั้งที่จะยกเลิกที่ดินทำกินน่ะใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยยกเลิกไม่ได้นะแล้วลูกหลานจะทำอะไรตอนนี้ก็ยิ่งลำบากกันอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกเลิกพื้นที่ที่ตรงนี้มันเป็นป่าต้นน้ำในอนาคตถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำเขาก็เลยจะให้ย้ายออกไปไม่ใช่จะยกเลิกบู่ข้องรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีไร่ชาไม่มีที่ทำกินแล้วครอบครัวของเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างไรไม่ได้มีแต่บู่ข้องเท่านั้นกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นรอบป่าต้นน้ำหากปล่อยทิ้งไว้ห้วยปางมหันต้นน้ำสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดเชียงรายก็อาจเหือดแห้งการดำเนินงานปลูกป่าของทีมงานแก้จนจึงแบ่งพื้นที่ในโครงการออกเป็น4ส่วนคือป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจป่าใช้สอยและพื้นที่ทำกินแต่คำถามที่ตามมาแล้วจะดูแลป่าพื้นใหญ่ให้ทั่วถึงได้อย่างไรหลักคิดง่ายๆของทีมงานแก้จนคือนำจำนวนพื้นที่โครงการ 14,015 ไร่มาเฉลี่ยด้วยจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่กว่า600ครอบครัว
คิดเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องช่วยกันดูแลตกครอบครัวละ21ไร่ส่วนชาวบ้านที่ทำไร่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ได้ย้ายลงมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งทีมงานแก้จนจัดไว้ให้เรายังไม่ยกเลิกพื้นที่ข้างบนให้คุณเนี่ยสามารถไปเก็บเกี่ยวได้อยู่แต่ห้ามมีการใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงห้ามมีการเที่ยวถางให้คุณเด็ดกินอย่างเดียวภายใน3ปีแต่หลังจากที่พื้นที่ที่ตรงนั้นเนี่ยให้ผมเด็ดผมขอยกเลิกจากข้างบนบู่ข้องยังคงเก็บเกี่ยวใบชาบนที่ทำกินเดิมรอจนกว่าต้นชาแปลงใหม่ให้ผลผลิตและเมื่อเธอย้ายลงไปที่ดินแปลงนี้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวตามธรรมชาติเชื่อมเป็นผืนเดียวกันกับป่าต้นน้ำปางมหันต์นี่คือวิธีการทำงานของทีมงานแก้จนที่ยึดหลักคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดทุกๆเช้ามีติมาเยอะหญิงม่ายชาวอาคาจะออกจากบ้านไปที่ไร่ของเธอก่อนหน้านั้นมีติไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องทำงานรับจ้างทั่วไปเมื่อครอบครัวของเธอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเธอจึงได้รับที่ดินทำกินผืนเล็กๆแม้ว่าที่ดินทำกินของมีติจะมีแค่4ไร่แต่ภัยตรงที่ทีมงานแก้จนปลูกไว้ให้กับชาวบ้านเมื่อหลายปีก่อนก็เริ่มให้ผลผลิตการแบ่งพื้นที่ปลูกป่าให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลได้สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนชาวบ้านมีพืชเศรษฐกิจในที่ดินของตนเองไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอีกต่อไปเป็นเป้าหมายหลักของโครงการปลูกป่าที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้ววันนี้พวกเขาก็ได้รับค่าตอบแทนจากการดูแลป่ามาตลอดทั้งปีสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะที่ป่าได้รับการฟื้นฟูต้นกล้าที่เกิดจากกระบวนการปลูกคนก็กำลังเติบโตเช่นกันดาวิเสถียรเกือกชัยเด็กหนุ่มที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากนักแต่เมื่อได้เข้ามาทำงานในโครงการปลูกป่าและเข้ามาดูแลกองทุนสุกรซึ่งทีมงานแก้จนได้ตั้งขึ้น
ื่อแจกลูกหมูพันเหมยสายให้กับชาวบ้านดาวิเรียนรู้การดูแลสุขภาพหมูได้อย่างรวดเร็วทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าวันนี้มาสอนให้ผมว่าฉีดยาต้องฉีดอย่างนี้นะต้องใช้ยาปริมาณต้องใช้ยากี่เซมต่อหน้านับกี่กิโลกี่กิโลประมาณนั้นหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าพนังก็สอนให้ผมรอฉีดยาดูหลังจากนั้นก็ผมก็ฉีดเป็นไม่เพียงแต่จะเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพหมูดาวิยังเรียนรู้การทำอาหารที่ช่วยให้หมูโตเร็วขึ้นคือเราใช้วัตถุดิบในท้องที่อยู่แล้วว่าเราใช้หยกกล้วยครับผมเราใช้หยกกล้วยสับ100กิโลเราผสมน้ำตาไซแดง4กิโลแล้วก็เกลือ1กิโลครับแล้วเดี๋ยวเราจะผสมเสร็จแล้วก็เราต้มหมักครับมาถึงประมาณ7วันแล้วจะถึง7วันแล้วก็เราค่อยเปิดใช้ในฐานได้คือถ้าเราทำอย่างนี้จะมีโปรตีนอยู่จะมี 8% ครับผมถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันไม่มีโปรตีนอะไรสักอย่างมีแต่น้ำเพราะว่าหมูก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเรามาแล้วไม่มีกินเหล้าเนี่ยจะไม่ดีใช้ไม่ได้ลำยา15หัวอาหาร5กิโลผสม5กิโลจากที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของการดูแลหมูวันนี้ดาวิสามารถสอนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักวิธีดูแลสุขภาพหมูชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปล่อยไม่เราไม่ได้ให้ไม่ได้เหมือนตอนนี้เลี้ยงปล่อยไม่ได้ใช้ยาเวลาลูกคลอดลูกออกมาประมาณ10ตัวตาย5ตัวหรือว่าไม่ตายหมดเลยอย่างนี้มั้ยเพราะไม่ได้ใช้ยาว่าใช้ยาไม่เป็นผมก็สอนให้แต่ละหมู่บ้านบางส่วนก็ฉีดเป็นแล้วครับใช้ยาเป็นแล้วผมฝากให้ยากับให้กับเจ้าของเขาก็ใช้ยาเป็นแล้วครับผมทีมงานแก้จนยังพยายามหาอาชีพใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและชาน้ำมันพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ก็เป็นความหวังของชาวบ้านน้ำมันที่สกัดได้มีคุณสมบัติป้องกันเส้นเลือดตีบต้นเหตุของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและยังใช้ในการทำเครื่องสำอางมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนำชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทดลองปลูกบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่เพื่อศึกษาและพัฒนาถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายเราตามแผนของที่มูลนิธิชัยพัฒนาวางแผนไว้ว่าถ้าพืชตัวเนี้ยสามารถผลิตน้ำมันเนี่ยให้คุ้มค่าที่จะส่งมอบให้กับเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรสามารถดูแลได้ในพื้นที่แล้วก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกต่อ
ราเคยบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่เนี่ยเราเนี่ยสร้างให้กับชุมชนสร้างให้กับชาวบ้านหลังจากที่เจ้าที่ออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าที่สร้างเนี่ยก็จะให้มอบกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลให้ชาวบ้านเกิดความเป็นเจ้าของสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลว่าโครงการปลูกป่า 14,015 ไร่ในครั้งนี้จะเป็นวิธีปลูกป่าแบบไม่ปลูกโดยปล่อยให้ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติไม่ให้มีการบุกรุกป่าต้นน้ำเป็นสิ่งที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจในช่วงเริ่มต้นโครงการแต่เมื่อทีมงานแก้จนได้เข้าไปศึกษาถึงสภาพภูมิสังคมสภาพภูมิประเทศจึงรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยแนวทางตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความร่วมมือที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากจิตใต้สำนึกของคนในชุมชนนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าป่าต้นน้ำที่บ้านปางมหันต์จะยังคงความอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าโครงการจะต้องถอนตัวออกไปเราจะช่วยดูแลป่าเขาพบป่าเพราะไม่มีป่าเราก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยครับถึงว่าไม่มีค่าดูแลป่าชาวบ้านเขาก็จะดูแลต่อไปมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่ผมเรียนรู้จากโครงการนี้ไม่ว่าเรื่องการปลูกถั่วเหลืองหรือว่าเรื่องการรักษาสัตว์เรื่องการใช้ยาทุกอย่างผมเรียนรู้จากที่นี่ดีมากครับวันที่ฉันจับฉลากแล้วเขาบอกว่าเราได้ที่ทำกินตอนนั้นดีใจมากค่ะพอรู้ว่าที่อยู่ตรงไหนก็รีบออกไปดูแล้วกลับมาบอกลูกๆว่าเรามีที่ทำกินกันแล้วนะลูกตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วค่ะทางโครงการแบ่งที่ดินทำกินให้4ไร่มีที่ให้ปลูกข้าวปลูกชามีข้าวกินแล้วก็เก็บชาขายได้แล้วขอบคุณโครงการมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาโครงการได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเรามาทำโครงการที่นี่เนี่ยเพื่ออะไรและชาวบ้านจะได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบให้กับชุมชนให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านเป็นผู้บริหารด้วยในตัวเองเมื่อเจ้าที่เข้ามาตัวเป่าเราเอาไปตัวเป่าเหมือนกันระยะทางที่แสนไกลไม่เคยทำให้เด็กๆเหล่านี้ท้อท้อเด็กน้อยรู้ดีว่าความรู้เท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ยากโรงเรียนเล็กๆกลางป่าจึงเป็นดังแสงสว่างแห่งความหวังสัปดาห์หน้าสารคดีปิดทองหลังพระเปิดหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนตัวน้อยและภารกิจนอกเหนือจากการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนในตอนแสงเทียนแห่งพงไพร